มาไว้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะฮะบรรยายตามหัวข้อนี้ไปสักประมาณสักชั่วโมงหรือชั่วโมงเสร็จๆหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันระหว่างที่บรรยายความจริงท่านก็ถ้าตรงจุดไหนท่านติดใจท่านมีข้อสงสัยเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณว่าขอถามระหว่างนั้นได้ถ้าไม่งั้นก็ไปตรงถึงตอนบรรยายเสร็จแล้วก็ได้ซักถามกันนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับก็อยากจะแบ่งการบรรยายเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันตามหัวข้อนี้นะครับในส่วนแรกของหัวข้อนี้อยากจะให้พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปัจจุบันหน่อยพูดถึงช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็มองไปข้างหน้าช่วงที่อีกไม่นานนักก็เท่าที่ข้อมูลที่เรามีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามองแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับส่วนหัวข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในความสนใจของคนไทยจำนวนไม่น้อยก็คือเรื่องของการที่จะผนึกกำลังรวมกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่เรียกคำย่อว่า AEC คืออาเซียน Economic Community คือชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศนะครับว่ามีหลักการยังไงมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีกลไกในการรวมกันยังไงนะครับมีความท้าทายยังไงด้วยนะครับเราเตรียมพร้อมยังไงโดยเฉพาะทางด้านการรวมกันทางด้านการเงินนะครับส่วนที่3ก็คือความท้าทายแล้วก็การเตรียมพร้อมโดยเฉพาะด้านการเงินนะครับของไทยในเรื่องนี้เรามีการเตรียมการอย่างไรแล้วก็แน่นอนที่อาจจะไม่ได้แสดงอยู่ในสไลด์นี้ก็คือส่วนที่เราอาจจะได้ซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับผมขอเริ่มในส่วนที่1เลยนะครับเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับพวกสไลด์พวกนี้เนี่ยก็มีสำเนาแจกทุกท่านอยู่ในกระเป๋านะฮะแม้ว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูอาจจะไม่ได้เป็นสีเหมือนกับทางบนจอนี้ก็ไม่เป็นไรท่านใช้อันนั้นเป็นตัวช่วยบันทึกก็จะได้ไม่ต้องเสียสมาธิระหว่างฟังส่วนบางก็จะสังเกตเห็นมีบางสไลด์เหมือนกันเรื่องสีนี่เป็นประโยชน์ท่านก็ใช้เทียบเคียงเอาจากบนจอแล้วกันนะครับว่าไปแล้วความจริงถ้าพูดถึงอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่ามีความผันผวนไม่น้อยนะครับตัวเลขที่ภาพที่แสดงเนี่ยเป็นกราฟที่แสดงอัตราการเติบโตทีละไตรมาสในช่วงประมาณ1-2-3 ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นบวกก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะถ้าเป็นลบก็เป็นสีแดงก็จะเห็นทันทีว่าในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมามีความผันผวนไม่น้อยนะฮะเริ่มจากปี54เนี่ยตรงไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจเราไตรมาส2นั้นติดลบเล็กน้อยอันนั้นก็เพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากเรื่องแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ขณะนี้เนี่ยภาคการผลิตของบ้านเราโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมหลายอย่างก็มีความเชื่อมโยงอยู่กับทางญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อยครั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยรวมทั้งกรณีที่เราผลิตพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยครั้งกันนั้นเนี่ยเป็นอันที่ความจริงข้อมูลที่เราก็ความจริงก็แปลกใจแต่ก็รู้สึกภูมิใจว่าทำให้พวกราคาโน้ตบุ๊กในตลาดโลกนะในตลาดโลกในราคาขึ้นต้องเป็นเหรียญๆเลยทีเดียวก็เพราะว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเราที่ผลิตในประเทศไทยนั้นถูกกระทบนะอันนั้นอาจความจริงเป็นตัวอย่างของทางไตรมาส4มากกว่าที่เกิดน้ำท่วมอันนั้นที่เป็นแถบสีแดงลงมานะฮะค่อนข้างมากส่วนตอนนี้แผ่นดินไหวนี่มันก็จะกระทบไอ้พวกชิ้นส่วนเรื่องรถยนต์นะฮะแต่ว่าไตรมาส4ของปี54นี่เห็นชัดเลยเรื่องน้ำท่วมใหญ่ก็มีผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของเราไม่น้อยแต่ว่าในปีถัดมาปี55ก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะไตรมาส1ก็จะเห็นทันทีว่าเป็นการฟื้นตัวที่รวดเร็วมากนะครับ
แล้วก็ในระหว่างปีนั้นเองการเติบโตก็ไม่เลวนักนะเราเห็นเป็นตัวเลขการเติบโตสีน้ำเงินที่สม่ำเสมอพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับปี55เนี่ยมีมาตรการของภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยกระตุ้นด้วยนะครับอันหนึ่งซึ่งกล่าวถึงมากในระยะหลังก็คือเรื่องของรถคันแรกใครซื้อรถคันแรกก็ได้รับเงินคืน 100,000 บาทอะไรเงี้ยก็มีการเร่งใช้จ่ายกันค่อนข้างมากเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในปีถัดมาปี56เนี่ยเมื่อมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนี่ยเราจึงเห็นไตรมาสหนึ่งที่การอุปโภคบริโภคเนี่ยก็หยุดลงเป็นตัวเลขสีแดงนะครับติดลบแล้วก็แต่ต่อมาในไตรมาส 2-3 ก็ดีขึ้นความจริงก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นก็มาติดประเด็นปัญหาการความขัดแย้งทางการเมืองมีการชุมนุมกันก็ทำให้ไตรมาส 4ของปี 5-6 กับปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นเกือบเป็น0นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาไตรมาส 1ของเราเป็นตัวติดลบแต่เมื่อเหตุการณ์ทางการเงินการเมืองคลี่คลายเนี่ยในไตรมาส 2ก็จะกลับเจริญเติบโตขึ้นเราเองก็มีความคาดหวังว่าในไตรมาส ต่อมาคือไตรมาส 3กับ 4ของปีนี้น่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องแต่ว่าตัวเลขล่าสุดก็พบว่าการฟื้นตัวอันนี้เนี่ยดูจะต่ำกว่าที่เราเคยคาดการไว้แต่ก็ยังเป็นการเป็นทิศทางของการฟื้นตัวและถ้าพล็อตเป็นกราฟต่อเนื่องกันมาในไตรมาส 3กับ 4ของปีนี้เนี่ยคาดว่าก็จะเป็นสีน้ำเงินไม่น่าจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นน้ำเงินที่เตี้ยๆกว่าโดยเฉพาะเตี้ยกว่าที่เราคาดเอาไว้แล้วก็หวังว่าไปต่อไปในปี58ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นตัวที่เข้าไปสู่ศักยภาพศักยภาพของเศรษฐกิจของประเทศเราคือประเทศเราก็มีศักยภาพหนึ่งซึ่งเราก็ประมาณว่าในยามนี้เนี่ยถ้าเติบโตเต็มตามศักยภาพทั้งปีเนี่ยน่าจะได้เรา 3-4% นะฮะปี57ต้องทำใจว่าไม่ถึงศักยภาพนะครับปี58น่าจะค่อยๆฟื้นที่เราเชื่ออย่างนี้เนี่ยก็มีสาเหตุหลายประการก็คือ1ความเชื่อมั่นภาคเอกชนน่าจะปรับดีขึ้นนะความสงบเรียบร้อยภาคการคลังซึ่งก็เคยหยุดชะงักไปเมื่อต้นปีเนี่ยน่าจะกลับมาสนับสนุนเศรษฐกิจได้ตามปกตินะครับพวกโครงการลงทุนต่างๆที่ค้างท่ออยู่โดยเฉพาะพวกคำขอ BOI เนี่ยน่าจะได้รับการอนุมัติแล้วเวลานี้ก็ทยอยออกมานะครับมีกลุ่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็พวก Eco Car ก็ได้รับคำอนุมัติอยู่หลายโครงการนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนหมุนเวียนเรื่องเกี่ยวกับภาคเกษตรก็มีนะครับส่วนชาวนาเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดในระยะเริ่มแรกก็ได้รับเงินคืนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเดิมนะครับส่วนอันพืชผลใหม่ขณะนี้ก็อาจจะมีเงินช่วยเหลือรายได้ในระดับหนึ่งนะฮะกำลังทยอยออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าจะช่วยนะครับทำให้การฟื้นตัวมีความต่อเนื่องนะครับทีนี้ถ้าส่องดูตามองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยเศรษฐกิจในด้านบริโภคภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในระยะต่อไปคืออันที่เป็นตัวสำคัญคือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งจากการสำรวจในระยะหลังเนี่ยแต่ละการสำรวจผลการสำรวจก็ยืนยันว่าระดับความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับอันที่สองคือการจ้างงานแล้วก็รายได้นอกภาคเกษตรที่ก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอันที่สามก็คือมาตรการภาครัฐที่น่าจะช่วยดูแลกำลังซื้อของประชาชนในระดับหนึ่งนะครับส่วนการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเราก็คิดว่าภาคธุรกิจก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ทยอยลงทุนนะเพื่อรองรับการบริโภคและการลงทุนภาครัฐอันนี้มันจะเชื่อมโยงกันถ้าประชาชนอุปโภคบริโภคก็คือใช้จ่ายธุรกิจเขาก็ลงทุนนะฮะเชื่อมโยงกัน อย่างที่ได้กล่าวนะครับพวกโครงการ BOI ที่เลื่อนมาจากช่วงก่อนหน้าก็น่าจะช่วยสนับสนุนนะครับเรื่องเป็นแรงส่งแต่ว่าเวลานี้เท่าที่เราดูเนี่ยถ้าเป็นการส่งออกการลงทุนที่เกี่ยวกับภาคการส่งออกเนี่ยขณะนี้ยังมีลักษณะที่ค่อนข้างชะลอออกไปเพราะว่าการส่งออกของประเทศเนี่ยเวลานี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอกว่าที่เราเคยคาดไว้นะครับส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ
ในปี57เนี่ยรายจ่ายภาครัฐเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากการตรวจสอบโครงการภาครัฐที่เข้มข้นกว่าอดีตนะครับเราพูดถึงปีงบประมาณ57ซึ่งแล้วในกันยายนนะครับพอตุลาก็จะเพิ่มเริ่มของปีงบประมาณ58ปี58นี่รายจ่ายน่าจะสูงขึ้นจากนโยบายของการเร่งรัดของภาครัฐแล้วก็โครงการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงมีเม็ดเงินที่เลื่อนมาจากปีก่อนคือปี57นะครับแต่ว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยขณะนี้เท่าที่เราติดตามก็ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดจำนวนนักท่องเที่ยวนี่มีแนวโน้มต่ำกว่าคาดการเดิมนะครับโดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปก็ฟื้นตัวช้าเพราะว่าเศรษฐกิจยุโรปนี่ยังไม่ค่อยดีนะครับนักท่องเที่ยวรัสเซียก็มีแนวโน้มลดลงเพราะว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ยูเครนกับพวกยุโรปต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จะขาดนักท่องเที่ยวไปจำนวนหนึ่งตัวเลขที่เคยคาดเอาไว้ขนาด 27-28 ล้านเวลานี้ก็น่าจะลงมาที่ระดับปกติที่25ล้านคนนะครับในปี57หรืออาจจะหย่อนกว่านั้นเล็กน้อยนะครับทีนี้การส่งออกเนี่ยความจริงเศรษฐกิจโลกในขณะนี้เนี่ยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวนะครับแม้ว่าก็จะต่ำกว่าที่เคยประมาณการเอาไว้นะครับแต่ว่าภาคส่งออกของไทยเนี่ยฟื้นตัวช้าและยิ่งเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราตามกราฟที่แสดงก็จะเห็นทันทีว่าช้ากว่าเพื่อนบ้านของเราเช่นฟิลิปปินส์ PH นี่คือฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเห็นว่าสามารถที่จะทำการส่งออกเนี่ยโดยใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้ค่อนข้างดีไต้หวันเกาหลีก็ทำได้ค่อนข้างดีของเราเป็นแถบสีดำตามจอภาพเนี่ยนะฮะ TH คือสีดำก็มีเพียงแต่อินโดนีเซียที่จะหย่อนกว่าเราหน่อยก็จะมีปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งขณะนี้ก็กำลังพยายามจะหาทางแก้ไขกันอยู่นะฮะมีทั้งปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ปัจจัยเชิงโครงสร้างปัจจัยชั่วคราวก็จะมี1ราคาข้าวที่ลดลงส่วนหนึ่งก็เกิดจากอดีตนะครับที่เราเก็บสต็อกเอาไว้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเรื่องกุ้งก็เรื่องโรคระบาดเวลานี้ยังไม่เสด็จน้ำนะยังเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ก็ทำให้สัปปายของปริมาณกุ้งที่จะสามารถส่งออกเข้าไปข้างนอกก็น้อยกว่าการปิดซ่อมโรงกลั่นน้ำมันก็มีส่วนด้วยนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือปัจจัยเชิงโครงสร้างเวลานี้อย่างเช่นเทคโนโลยีบางอุตสาหกรรมเช่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เรารู้สึกว่าจะลงทุนตามไม่ทันคู่แข่งนะครับเดิมนี่เรามีความภูมิใจว่าเราเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ใหญ่แต่ว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยพวกเราก็คุ้นอยู่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำโน้ตบุ๊กหรือ Personal Computer แต่มาในระยะหลังเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกนิยมใช้พวกสมาร์ทโฟนหรือ iPad พวกแท็บเล็ตพวกนี้ก็จะใช้องค์ประกอบที่เป็นพวก solid state technology ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลงทุนพวกนี้แล้วก็แฟชั่นหรือว่าแนวโน้มเนี่ยคนไปนิยมพวกสมาร์ทโฟนกับพวกแท็บเล็ตเนี่ยมากขึ้นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยยังใช้กันอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ใช้กันมากนะครับจุดแข็งของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็คือว่าทำ storageเก็บข้อมูลเนี่ยได้จุกว่าพวก solid state แต่ solid state เนี่ยเขาใช้ในพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ผลิตรุ่นหลังๆได้ดีกว่าบางคนก็บอกว่า hard drive ก็ยังใช้พวก cloud technology แต่ว่าจำนวนนับที่ใช้เนี่ยมันน้อยกว่าพวก solid state อันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายของประเทศเพราะเราลงทุนช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียเกาหลีเนี่ยพวกนี้เข้าไปนะฮะก็ไปตามเทรนด์ตามแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคอีกอันนึงก็คือว่าราคาโดยรวมของพวกภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำเวลานี้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยก็ราคายางตกต่ำยิ่งเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมากยิ่งการอุปโภคบริโภคโดยรวมของโลกชะลอตัวการใช้ยางก็ลดลงนะครับแล้วก็มีโอเวอร์ซัพพลายทั่วโลก
อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ในระยะต่อไปเราก็คิดว่าการส่งออกของประเทศน่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าๆตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้นแต่ต้องทำใจนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดถึงการเติบโตส่งออกของประเทศไทยเนี่ย อย่าไปฝันถึงตัวเลข2หลักได้สักกลางๆของตัวเลข1หลักก็บางทีก็โล่งอกปีนี้ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นตัวเลขติดลบด้วยซ้ำไปนะฮะนี่ก็สมัยสัก 3-4 ปี5ปีก่อนหน้าหรือช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะประเทศไทยนี่เรื่องภาคส่งออกเราจะเป็นตัวผลักดันเนี่ยได้ค่อนข้างเข้มแข็งมาในยามนี้อาจจะต้องพึ่งเศรษฐกิจภายในเรื่องอุปสงค์ภายในว่าด้วยเรื่องอุปโภคบริโภคในประเทศการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนอย่างเงี้ยดูจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีน้ำหนักสูงขึ้นกว่าภาคส่งออกนะครับพูดถึงระยะ1ปี2ปีข้างหน้าส่วนนโยบายการเงินเนี่ยเวลานี้อันนี้ก็เป็นมติจากกรรมการนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไปในทิศที่ยังคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการผ่อนคลายเพื่อช่วยประคับประคองเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินระยะยาวของประเทศนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินก็พูดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าก็ขณะนี้ก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวก็จะติดตามแล้วก็ถ้าจำเป็นก็อาจจะดำเนินนโยบายเพิ่มเติมได้แต่ว่าในขณะนี้ก็คิดว่าณปัจจุบันสถานะนโยบายการเงินของเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ในลักษณะที่ผ่อนปลนไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศนะครับส่วนตัวเลขในตารางนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราจะอัปเดตทุกๆไตรมาสนี่เป็นตัวเลขซึ่งเปิดเผยเมื่อสักเดือนเสร็จๆมาแล้วครั้งต่อไปก็เป็นค่อนไปทางปลายเดือนหน้านะครับปลายเดือนธันวาขณะนี้เท่าที่เราทำประมาณการก็คิดว่าอาจจะต้องปรับตัวเลขการเจริญเติบโตลงบ้างนะครับจากตัวเลขที่แสดงแต่ว่าเรื่องการเปิดเผยตัวเลขพวกนี้เราจะทำเป็นเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนในตลาดการเงินจะรู้เราจะไม่มาพูดบ่อยพูดถี่เพราะว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นการไปกวนไอ้พวกความเป็นไปหรือความคาดหวังในตลาดการเงินนะฮะสิ่งที่เราพอพูดได้ก็คือตัวเลข GDP ปี57ที่เราพูดว่า 1.5 เนี่ยเอาก็จริงก็อาจจะต้องปรับลงนะครับ58คิดว่า 4.8 ก็คงจะต้องปรับลงหน่อยนะฮะส่วนพวกอัตราเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยก็แนวโน้มก็ลดลงนะฮะเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกราคาน้ำมันตอนนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเรื่องเงินเฟ้อก็ไม่ถึงกับมีแรงกดดันอะไรในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโดยสังเขปนะครับถ้ายังตอนนี้ยังไม่มีข้อสงสัยอะไรมากก็จะเลยไปส่วนที่สองนะครับถ้าท่านมีอะไรในใจที่อยากจะลุกขึ้นถามตอนนี้เลยก็จะแสดงนิดหนึ่งผมก็พอมองเห็นทุกท่านตอนนี้นะฮะแต่ถ้ายังสบายดีอยู่ก็เดี๋ยวเราไปส่วนที่สองแล้วเก็บไว้ตอนท้ายได้ตอนท้ายมาพูดส่วนที่หนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้ไปสังเขปเพื่อรักษาสัดส่วนของเรื่องให้เหมาะสมส่วนที่สองจะยาวหน่อยคือพูดถึง AEC เนี่ยก็จะพูดถึงหลักการความสำคัญของ AEC แล้วก็กลไกการรวมกลุ่มของ AEC นะครับคือก็จะเริ่มด้วยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าอะไรคือการผนึกกันเป็นเขตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเบื้องต้นที่สุดก็คือทำให้มันใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นมันก็จะมีทั้งผู้ซื้อผู้ขายมากขึ้นนะฮะอย่างของเราเนี่ยประชากรไทยเวลานี้เราราวประมาณ67ล้านคนเนี่ยพอรวม AEC 10ประเทศคืออาเซียนเนี่ย10ประเทศก็จะกลายเป็น600ล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขายของเนี่ยตอนที่จะพูดถึงคน67ล้านก็จะกลายเป็น600ล้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่เบื้องต้นที่สุดนะฮะแล้วเดี๋ยวที่สำคัญมากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการแลกปัจจัยการผลิตนะฮะทีนี้ในแค่ประเด็นแรกเนี่ยเศรษฐกิจไทยนี่ความจริงนะถ้าเรียงลำดับในโลกเนี่ยก็ไม่ถึงกับเล็กจิ๋วนะฮะเราเอาตามใหญ่ไล่ลงมาเนี่ยเราลำดับที่29
นะฮะของโลกแต่ว่าพอเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจอื่นๆที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะของเขาจะใหญ่กว่าเรา43เท่านะฮะเราก็คือเทียบได้กับ1รัฐของเขาท่านเองสมมติเขามี50รัฐเศรษฐกิจอเมริกาก็จะใหญ่กว่าประเทศเศรษฐกิจไทยใน43เท่าหรือถ้าเราเทียบกับทั้งโลกเนี่ยเราก็ตกเพียง 0.5% เศรษฐกิจไทยมีสัดส่วนเพียง 0.5% ของโลกเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในประเทศไทยก็ดูใหญ่นะฮะแต่พอก้าวไปเนี่ยไปเวทีโลกอะไรเนี่ยเล็กบางทีก็ตกจอเรดาร์นะบอกว่าก็แค่ 0.5 เท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมเป็น10ประเทศเนี่ยเราจะกลายเป็น 3% AEC เนี่ยเป็น 3% ของโลกนะทีนี้พอเป็น600ล้านคนเนี่ยมันก็จะสะดุดตาคนอื่นๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจใหญ่ในภูมิภาคเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะเวลาเขามองมาที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยอย่างเดียวก็67ล้านคน 0.5% ของโลกแต่พอมองมาปุ๊บเห็นคน600ล้านคนเนี่ยโอ้โหน่าสนใจเพิ่มขึ้น 3% ของโลกเขาก็สนใจมาผนึกด้วยเวลานี้ก็จะพูดในเชิง AEC ไม่ใช่เฉพาะ AEC แล้วแต่ว่าเป็น AEC บวก AEC บวก3พอ AEC บวก3เนี่ยสัดส่วนที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่า 3% ของโลกเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปเป็นประมาณ 22 หรือ 23% ของโลกคือเท่าๆกับอเมริกานะฮะในแง่ของเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้ารวมอีก3ประเทศที่เราเรียกว่า AEC บวก6บวก6ก็คือบวกอีก3ประเทศคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับอินเดียเข้ามาเนี่ยคราวนี้เป็น 30% ของโลกเลยนะนี่เวลานี้ก็พูดกันเป็นชั้นๆเป็น AEC AEC บวก3 AEC บวก6นะครับแน่นอนเวลานี้ก็ทุกคนก็ตื่นตัวมากเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เราอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นพวกบรรดาผู้นำในเอเชียPacific. อันนั้นก็เป็นการรวมตัวอีกแบบนึงคือเอามหาสมุทรแปซิฟิกเป็นที่ตั้งแล้วใครที่อยู่ในบริเวณที่สัมผัสกับมหาสมุทรแปซิฟิกก็เขาไปประชุมกันที่ปักกิ่งอันนั้นก็จะเป็นการรวมตัวกันอีกแบบนึงนะฮะงั้นไอ้ลักษณะของการรวมตัวนี้เป็นการเคลื่อนไหวระดับสากลเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแน่นแฟ้นมากขึ้นการค้าขายการลงทุนเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนี่ดูตามแผนที่นะฮะวงอาเซียนสีม่วงก็ตกประมาณ 3% ถ้าบวก3ก็เป็น 23% บวก6ก็กลายเป็น 30% อย่างนี้นะครับทีนี้พอเรารวมเป็นอาเซียนแทนที่จะเฉพาะประเทศไทยเนี่ยความเป็นอาเซียนเนี่ยมันจะไม่ตกจอเรดาร์ในโลกนี้ในเรื่องสำคัญทางเศรษฐกิจนะฮะกราฟที่ท่านมีในมือเป็นขาวดำก็จะไม่ชัดเท่ากับกราฟบนเวทีเนี่ยเราจะเขียนอาเซียนเป็นสีแดงเอาเฉพาะเอ็กซ์พอร์ตว่าด้วยเรื่องมูลค่าการส่งออกของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถ้ามาพลอตแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่อันดับ5ของโลกคือสูงสุดก็ยังเป็นจีนนะฮะจีนเป็นผู้ที่ส่งออกมูลค่าสูงสุดในโลกถัดมาก็จะเป็นยูโรแล้วก็ถัดมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาถัดมาก็เป็นเยอรมนีแล้วก็มาเป็นอาเซียนอาเซียนโดยรวมมูลค่าการส่งออกก็จะสูงกว่าสหราชอาณาจักรสูงกว่าญี่ปุ่นสูงกว่าฝรั่งเศสเอาเฉพาะเรื่องส่งออกเอาเรื่องนำเข้าก็จะกลายเป็นอันดับ4อาจจะน้อยกว่ายูโรโซนน้อยกว่า US กับไชน่าจีนแต่ว่าก็จะมากกว่าญี่ปุ่นเยอรมันสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะในแง่กำลังคนเนี่ยก็มาเป็นอันดับ3นะฮะน้อยกว่าจีนกับอินเดียเท่านั้นเองแล้วก็มากกว่าอื่นๆในเรื่องของการสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่เราเรียกว่า FDI Foreign Direct Investment เราก็จะอยู่ในอันดับ5คือสามารถดึงมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะน้อยกว่าสหราชอาณาจักรฮ่องกงจีนนะฮะแต่ก็จะสูงกว่าเยอรมนีเบลเจียมฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นมันก็เริ่มจะมีความหมายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของคนอื่นๆเวลานี้จากที่อื่นเนี่ยมองเข้ามาที่นี่เนี่ยแทนที่จะพูดไทยแลนด์
แต่ว่าพูดอาเซียนพอพูดอาเซียนปั๊บทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีนัยยะสำคัญมีความสนใจจะส่งคนมานะฮะมาลงทุนอาจจะที่นี่ก็ได้ที่พม่าก็ได้ที่มาเลเซียก็ได้แล้วก็กะจะพูดถึงตลาด10ประเทศไม่ใช่ตลาดเพียง1ประเทศเท่านั้นนะครับทีนี้นั่นคือความหมายของขนาดอีกอันนึงซึ่งมีความหมายมากคือความหมายในเชิงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกหรือเป็นตัวที่มีส่วนทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตนะครับทุกคนก็รู้ว่าระยะหลังเนี่ยพวกเศรษฐกิจใหญ่อย่างเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยพลังในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดต่ำลงไปเยอะเพราะเขาประสบปัญหาวิกฤตกลายเป็นภูมิภาคเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยเป็นตัวที่ผลักดันนะฮะรวมทั้งจีนด้วยในกราฟที่แสดงเนี่ยก็คือบอกว่าใน3ปีเปรียบเทียบคือปี13ปีที่แล้วปี14ปีนี้คศนะครับปี15ปีหน้าคาดการเนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรก็เป็นทางซ้ายสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยู่แถว 3% เศษๆแต่ก็จะพบว่าในบรรดา 3% เศษๆเนี่ยถ้ามาจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน้อยนะเพียงประมาณมีส่วนเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตแค่ 2% เศษๆยูโรโซนแย่เลยปี13ติดลบด้วยซ้ำไปปี14ปีนี้คงไม่ถึง 1%ปี15ดีขึ้นก็อาจจะเป็น 1% เศษๆญี่ปุ่นก็แย่เหมือนกันแต่เพราะดูจีนเนี่ย 7% 7% 7.7 7.4 7.1 แล้วถ้าอาเซียนเนี่ยโดยรวมนะฮะแม้แต่ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยในระยะปีนี้อาจจะเป็นตัวที่ฉุดคนอื่นเขาแต่ว่าโดยรวมอาเซียนเนี่ยก็ 5% กว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดจากมองจากภาพสากลเนี่ยคนจึงให้ความสนใจอาเซียนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ทำธุรกิจก็จะรู้เราจะว่าธุรกิจที่สัมผัสกับธุรกิจต่างประเทศเนี่ยพวกนี้ก็จะมองหาตลาดที่มีการเติบโตเพื่อการลงทุนเพื่อการขายของเวลาพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลานี้คนสนใจมากเหตุหนึ่งที่มีคนเดินทางมาประเทศไทยค่อนข้างมากก็มาสำรวจมาขายของมาลงทุนมาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเขาเห็น 5-6%นะแต่ถ้ามันเศรษฐกิจ 0% 1% อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมาขายของไม่ได้ลงทุนไปไม่มีประโยชน์นะฮะอันนี้ก็ทำให้อาเซียนเป็นมีเสน่ห์นะครับด้วยเหตุของอัตราการเติบโตอย่างนี้อีกอันหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยความจริงก็เป็นความได้เปรียบเฉพาะของประเทศไทยในเรื่องของการที่ตั้งในภูมิศาสตร์เนี่ยเราตั้งอยู่ในที่ซึ่งกำลังแวดล้อมด้วยเศรษฐกิจที่กำลังจะเปิดขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นแล้วก็เติบโตในอัตราที่สูงนะเวลาไปอยู่ในวงสากลเวลาเราพูดกันว่าเศรษฐกิจไทยโตเท่าไหร่โอ้ปีนี้ไม่ค่อยดีแต่ปีหน้าอาจจะ 4% กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถามประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นลาวเขมรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็7% อาจจะไม่ถึง8แต่ก็ 7% อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เนี่ยพม่านี่ก็กำลังเปิดนะทีนี้ทางการไทยเนี่ยขณะนี้ก็กำลังคิดถึงความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีชายแดนติดกันนะแน่นอนในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราบอกว่าพอรวมกันเป็น AEC เนี่ยจะส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะส่งเสริมเรื่องของ เงินทุนลงทุนส่งเสริมเรื่องของธุรกิจเซอร์วิสอะไรต่างๆแต่ว่าพวกนี้เนี่ยบางทีมันจะต้องเตรียมการโดยเฉพาะอย่างแรงงานเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยบางทีการจดทะเบียนก็ต้องใช้เวลาบางทีเข้ามาถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างบางทีเขาต้องจากครอบครัวมาก็มีแนวคิดบอกว่าทำไมไม่ไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแถวชายแดนแล้วก็อำนวยความสะดวกพวกนี้อย่างน้อยที่สุดแถวตรงนั้นเลยทำตรงนั้นเลยแรงงานนี่บางทีก็เช้ามาแล้วก็เย็นกลับก็ได้นะฮะหรือขายของตรงนั้นก็พวกเกี่ยวกับจัดเก็บภาษีหรืออะไรเนี้ยก็จัดให้สะดวกเป็นพิเศษเวลานี้เท่าที่มีการระบุไว้ในแผนก็มีตรงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางซ้ายมืออันนั้นก็จะมีความจริงก็มีธุรกิจที่มีศักยภาพเยอะทั้งอัญมณีเครื่องประดับสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปสินค้าเกษตรแปรรูปพลังงานทดแทนเฟอร์นิเจอร์หรืออำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ก็มีธุรกิจที่มีศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปการค้าปลีกค้าส่งคลังสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์หรือตรงอรัญญประเทศสระแก้วมีสินค้าเกษตรแปรรูปคลังสินค้าธุรกิจค้าส่งหรืออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีการท่องเที่ยวประมงธุรกิจขนส่งหรือทางใต้สะเดาสงขลามียางพาราอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์วันนี้กำลังพยายามจะขับเคลื่อนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในตรงบริเวณเหล่านี้ทีนี้พวกนี้มีนัยยะยังไงอันนี้ไม่เบานะฮะความจริงช่วงหลังที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนี่ยว่าอัตราการเติบโตการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยลดลงมากนะฮะจากเดิมเนี่ยเป็นเลข2หลักตอนผมเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติใหม่ๆปี53ณปีนั้นเอ็กซ์พอร์ตของประเทศไทยโต 29% นะเวลานี้ปีนี้ก็อาจจะติดลบเล็กน้อยแต่ค้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าลาวเขมรเนี่ยเติบโตสูงมากแล้วก็เอาเฉพาะที่ค้าชายแดนการค้ากับกลุ่ม CLM ก็คือแคมโบเดียลาวเมียนมาเนี่ยนี่ตัวเลขเนี่ยขยายตัวถึง 33% นะฮะแน่นอนเราค้าขายกับมาเลเซียเยอะนะฮะแต่ว่าก็เป็นพูดถึงอัตราการเติบโตก็ไม่ได้สูงเหมือนอดีตส่วนนึงอาจจะเป็นพวกยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผ่านแดน CLM เนี่ยโตถึง 33.3% เนี่ยที่เห็นในกราฟอันนี้ก็เป็นตัวที่แสดงให้เห็นในลักษณะเฉพาะของเราในเวลาพูดถึงการเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้เรื่อง AEC ก็อยากจะถอยกลับขึ้นมาภาพใหญ่อีกนิดนึงในเชิงคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์ของอาเซียนเนี่ยความจริงเนี่ยก็มีระดับนำผู้นำประเทศของอาเซียนเนี่ยพูดเอาไว้ว่าความจริงจะมีแกนหลักอยู่3แกนที่เราพูดถึง AEC เนี่ยเป็นแค่1แกนคือแกนเศรษฐกิจอยากจะร่วมมือกันอีก2แกนคือแกนความมั่นคงทางซ้ายมือแล้วก็แกนทางขวาเนี่ยคือแกนวัฒนธรรมการศึกษาสังคมนะฮะอันนี้ก็พวกนี้ก็อย่าดูเบาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าอีก2แกนเนี่ยไม่ไปเนี่ยแกนเศรษฐกิจก็จะไม่ไปด้วยความเข้มแข็งหรือยั่งยืนนะครับแล้วก็สังเกตในหลายประเทศอย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยสิ่งที่เกิดและมีผลค่อนข้างดีคือด้านสังคมวัฒนธรรมทำให้คนของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มรู้จักพวกประเทศเพื่อนบ้านในเชิงมิติของสังคมวัฒนธรรมดีขึ้นอย่างรุ่นเราที่นั่งเนี่ยคนจริงดูก็น่าจะเรียกไม่ผิดนะเรียกว่ารุ่นเรารุ่นเดียวกันเนี่ยเราจะถูกรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยความจริงจากตะวันตกเนี่ยค่อนข้างเยอะท่านสังเกตดูข่าวทีวีเนี่ยนะพอพูดถึงข่าวต่างประเทศเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอเมริกายุโรปหรือการต่อสู้กันในตะวันออกกลางน้อยครั้งจะพูดถึงข่าวของลาวข่าวของเขมรข่าวของพม่าทั้งที่อยู่ใกล้ความจริงเรารู้น้อยมากนะฮะประวัติศาสตร์ที่เราเรียนบางครั้งก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าลักษณะของการผนึกเนี่ยน่าจะทำให้แต่ละชาติเนี่ยเปิดกว้างขึ้นทำให้คนของประเทศนั้นๆเนี่ยสนใจวัฒนธรรมสนใจสังคมและผมก็ใจเวลานี้เนี่ยแนวโน้มจะมีมากขึ้นเช่นนักเรียนนักศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะเดินทางมาเรียนหนังสือที่ประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็จะมีคนไทยเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอยากจะไปเรียนรู้อยากจะไปเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมากขึ้นอันนี้เป็นมิติที่มีความสำคัญไม่น้อยนะอันนี้ก็ประแตะไว้นิดหนึ่งทีนี้เราหันกลับมาเรื่องของ AEC หรือในมิติเศรษฐกิจนะครับคือเรื่อง AEC เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเพิ่งมาเริ่มกันเที่ยวนี้อันที่จริงไม่นะมาเป็น20ปีแล้วพูดถึงเรื่องของการลดศุลกากรเนี่ยข้ามประเทศเนี่ยพยายามลดให้น้อยลงจะเป็นศูนย์เนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วตั้งแต่พวกอัฟต้าสมัยทั้งรัฐบาลที่มีคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เริ่มคอนเซปต์อัฟต้าแล้วความจริงคนไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเสนอคอนเซปต์อัฟต้าอาเซียนฟรีเทรดอะกรีเมนต์คือเหมือนกับเป็น FTA คือฟรีเทรดอะกรีเมนต์ข้อตกลงทางด้านสินค้าแล้วอาเซียน5ประเทศอาเซียนหลัก5คือไทยฟิลิปปินส์
มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าเกือบทุกอย่างนะฮะยกเว้นบางรายการเท่านั้นเองเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยไปเป็น เวลาพอสมควรแล้วของ CLMV กับบรูไนเนี่ยก็ปีที่แล้วหรือปีนี้ก็คือเป็นตัวเป้าที่ให้ตัวลดภาษีนำเข้านะฮะให้เป็นศูนย์แต่ว่า EC เนี่ยที่ตั้งเป้าอันหนึ่งไว้ปีสิ้นปีหน้าเนี่ยต้องการจะทำเพิ่มมากกว่าเรื่องของการค้าขายสินค้าอยากจะทำเพิ่มอะไรก็จะมีทำเพิ่มเรื่องนอกจากการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีก็การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีมากขึ้นอยากจะทำเรื่องการเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีมากขึ้นอยากทำเรื่องการเคลื่อนย้ายบริการเสรีมากขึ้นแล้วพวกนี้มีความหมายบางคนไปมองเรื่องค้าขายสินค้าอย่างเดียวแต่ความจริงเนี่ยเสน่ห์ของอาเซียนหรือ AEC ก็คือว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีระดับการพัฒนาเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ละประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันทำไมถึงพูดอย่างนี้ว่านี่เป็นจุดแข็งเพราะสามารถที่จะมาผนึกหรือสร้างแรงผนึกได้ถ้าทุกประเทศเนี่ยปัจจัยการผลิตเหมือนกันระดับการพัฒนาเหมือนกันเวลารวมกันแล้วมันคือการแข่งขันแต่ถ้าต่างกันเนี่ยมันพึ่งพาได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราเจอข้อจำกัดเยอะในปัจจัยการผลิตของเราเช่นที่ดินเราใช้จนกระทั่งตอนนี้มีจำกัดเช่นแรงงานนะเป็นต้นอย่างธุรกิจที่เราเก่งมากเลยคือน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยแต่ถามว่าถ้าจะขยายธุรกิจน้ำตาลแปลว่าอะไรก็ต้องปลูกอ้อยเพิ่มใช้ที่ดินเพิ่มต้องใช้แรงงานเพิ่มแต่ถ้าสมมติบริษัทน้ำตาลประเทศไทยได้สัมปทานที่ประเทศกัมพูชาก็ได้ที่ดินเป็นแสนไร่ได้แรงงานแต่สิ่งที่ประเทศไทยเป็นแรกเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศของโลกก็เอาเทคโนโลยีไปแลกหรืออย่างเรากับพม่าเนี่ยเวลานี้เนี่ยแรงงานเราขาดไม่ใช่หมายความว่าแรงงานเราไม่มีประโยชน์แต่เราควรจะเลื่อนการใช้แรงงานไทยเนี่ยไปสู่สินค้าไปสู่อุตสาหกรรมไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นใช้ความรู้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้เหมือนอย่างประเทศเกาหลีเหมือนอย่างประเทศไต้หวันเหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์เหมือนอย่างประเทศมาเลเซียที่นับต่อหัวแล้วเนี่ยเราสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าในอดีตแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นฝ่ายที่จะถูกลงโทษเพราะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่าเนี่ยจะมีแรงงานจำนวนนับเนี่ยมากกว่านะครับเป็น unskilled labor อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความท้าทายว่าเราสามารถเคลื่อนขึ้นไปได้ไหมส่วนในเรื่อง EC เนี่ยแน่นอนมันจะมีมิติหนึ่งคือเรื่องการเงินเพราะโดยทั่วไปหน้าที่ของการเงินก็คือเข้ามาสนับสนุนธุรกิจจริงเศรษฐกิจจริงในเรื่องของธุรกิจการเงินนี่เองเนี่ยเวลานี้ถ้าสนใจว่าแล้วเราจะผนึกกันยังไงวิธีที่เราดูง่ายๆวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีการผนึกกันเนี่ยใน4มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องระบบชำระเงินคือเอาทางขวาก่อนนะฮะการเชื่อมโยงกันในระบบชำระเงินอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเบาๆนะฮะประสบการณ์เองอย่างเช่นแบงก์ชาติเป็นธนาคารกลางเนี่ยไปจัดสัมมนาที่ลังกุกย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าก็ไปจัดสัมมนาในโรงแรมที่ย่างกุ้งเราเป็นเจ้าภาพทุกอย่างต้องใช้ค่าใช้จ่าย2 ล้านบาทการที่เราจะจ่ายค่าโรงแรมค่าใช้จ่ายที่โรงแรมต่างๆนี่ที่ผ่านมาเราต้องแบ่งถือเงินสดเอาพนักงานแบงก์ชาติเนี่ยแบ่งเป็นเพราะว่าเรามีกฎไม่เอาถ้าเกินจำนวนหนึ่งก็ต้องขออนุญาตอะไรต่างๆนะต้องแบ่ง2 ล้านเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆเป็นเงินสดแล้วก็ถือไป
ถือไปจ่ายเขาเพราะว่าระบบชำระเงินเนี่ยมันไม่เชื่อมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านเห็นไหมฮะแม้แต่ธนาคารกลางนะซึ่งดูแลเนี่ยเวลาเราไปจ่ายค่าโรงแรมที่ย่างกุ้งเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราต้องถือเงินสดกันแล้วก็แบ่งกันถือไปจ่ายเขาเป็นเงินสดท่านก็คิดดูว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นการเชื่อมระบบชำระเงินเนี่ยเป็นเบื้องต้นที่สุดทางการเงินที่จะเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจในการผนึกนี้ถ้าจะเปลี่ยนการเชื่อมระบบชำระเงินก็เหมือนกับการสร้างทางด่วนหรือถนนเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆใน10ประเทศนี้การเชื่อมระบบชำระเงินก็เหมือนกับการสร้างถนนข้ามไปถัดมาข้อที่2เนี่ยก็คือการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าพอเรามีถนนเนี่ยเหมือนเราเป็นนักทัศนาจรเนี่ยเรากำลังขับถนนเข้าไปถึงพรมแดนกับพม่าการเชื่อมระบบชำระเงินก็คือขับเลยเข้าไปการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศก็คือว่าลดจุดตรวจที่ตรงชายแดนเหมือนนักทัศนจรเนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าจะต้องมีจุดตรวจเนี่ยตรวจซัดเข้มเลยนักทัศนจรก็เดินทางไม่สะดวกแต่การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายก็เหมือนกับว่าเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปได้สะดวกเพราะลดจุดตรวจการค้าขายการลงทุนก็จะสะดวกไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไปลงทุนก็ต้องโอ้โหกรอกฟอร์มขออนุญาตเอาเงินออกรอเวลาตั้งหลายสัปดาห์อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคกับธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือเปิดเสรีเคลื่อนย้ายเงินทุนแต่ข้อ2นี่มันจะเริ่มจะยากกว่าข้อ1ตรงที่ว่าข้อ1เนี่ยการสร้างการเชื่อมถนนเนี่ยไม่ค่อยมีใครขัดข้องแต่พอเริ่มเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยต้องดูความพร้อมอาเซียน5เนี่ยเวลานี้ค่อนข้างพร้อมเพราะระยะหลังเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีชำระเงินเราเนี่ยเข้มแข็งความจริงค่อนไปทางเงินเข้าเยอะกว่าเงินออกเพราะฉะนั้นเวลานี้ท่านก็เห็นอย่างคนไทยเนี่ยเวลานี้จะไปลงทุนในหุ้นก็ได้สร้างโรงงานเนี่ยสบายเลยไม่ต้องขออนุญาตลงทุนในหุ้นก็อาจจะมีโควต้าแต่ว่าโควต้าสูงมากต่อไปสามารถไปลงทุนโดยไม่ต้องผ่านโบรกเกอร์ไปซื้อบ้านเนี่ยตอนนี้โอ้โหคนเนี่ยก็ซื้อสบายนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจพม่าลาวเขมรว่าเขาสามารถเปิดเสรีได้มากน้อยแค่ไหนแต่ข้อ2เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าตรงจุดตรวจชายแดนเนี่ยลดลงส่วนข้อถัดไปก็คือว่าเปิดเสรีการให้บริการก็คือมีธนาคารพาณิชย์จากประเทศหนึ่งไปให้บริการในอีกประเทศหนึ่งได้อันนี้ก็เหมือนว่านักทัศนจรนั่งรถข้ามพรมแดนมามีคนแนะนำมีมัคคุเทศก์คือเข้าไปในอีกประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยมีธนาคารพาณิชย์หรือผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยชี้แนะท่านพอเปรียบเปรยได้ไหมฮะนักทัศนจรจะข้ามประเทศต้องมีถนนไปถึงชายแดนลดจุดตรวจข้ามชายแดนไปมีมัคคุเทศก์คอยแนะนำเพียงอันถัดอันนี้ก็คือว่าเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของประเทศหนึ่งไปทำธุรกิจการเงินในอีกประเทศหนึ่งได้เช่นเวลานี้พม่าก็ให้ใบอนุญาตธนาคารกรุงเทพเข้าไปทำธุรกิจในพม่าได้วันหน้าถ้าท่านเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพเขาก็ทำคือให้บริการท่านทั้งในประเทศไทยก็ได้ในพม่าก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นคืออันถัดมาส่วนอีกอันนึงก็คือการเชื่อมตลาดทุนอันนี้ก็คือถ้าสมาชิกในอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเกิดอยากจะระดมทุนก็ไปที่ตลาดกลางนี้ได้นะฮะเวลานี้ก็เริ่มทำในบางระดับแล้วก็ อย่างเช่นรัฐบาลลาวอยากได้เงินตราต่างประเทศก็มาระดมทุนในประเทศไทยทำแล้ว2ครั้งครั้งละพันจะเป็นพันล้านบาทหรือพันล้านเหรียญในอันเนี้ยระดมทุน2ครั้งละนะอันนี้ก็แนวในเรื่องของการเชื่อมทางด้านการเงินนะฮะทีนี้มันมีอันหนึ่งที่ผมมักจะถูกถามอยู่บ่อยว่า AEC เนี่ยเหมือน EU ไหมเหมือนยุโรปไหม
แล้วก็ยุโรปเขาก็คงประสบปัญหาอยู่เขาก็เชื่อมกันเมื่อปีคศ2000ผ่านมา14ปีหนักเลยก็คำตอบก็คือไม่เหมือนนะครับของเราเนี่ยเป็นการรวมกันแบบว่าไปแล้วถ้าจะใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือแบบหลวมๆหน่อยเกิดจากข้อตกลงทางการค้าเป็น trade agreement นะฮะแล้วก็มาเป็น AEC เราหลวมๆแล้วก็เป็นแบบเปิดคือเรารวมเนี่ยถึงแม้มี600ล้านคนแต่เราก็เป็นแค่ 3% ของเศรษฐกิจโลกเรารวมเพื่อเชื่อมกับคนอื่นเรารวมเพื่อให้น่าสนใจแล้วเชื่อมกับคนอื่นเช่น AEC บวก3 AEC บวก6แต่ยุโรปเนี่ยพอเขารวมกันแล้วเนี่ยเขา20กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกเขาเนี่ยเหมือนกับอาศัยกันเองได้สามารถที่จะแข่งกับอเมริกาได้เพราะฉะนั้นเขาผนึกแน่นจนกระทั่งแน่นแบบเป็นปัญหาคือเขาก็เริ่มมาจากพวกคัสตอมยูเนียนคือพวกรวมตัวกันทางโลกพวกศุลกากรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเป็นคอมมอนมาร์เก็ตคือตลาดร่วมแล้วก็เข้าไปเป็นอีโคโนมิกยูเนียนเสร็จแล้วก็ดันไปทำโมเนทารียูเนียนคือไปใช้สกุลเงินเดียวคือเงินยูโรแต่สิ่งที่ยังไปไม่ถึงคือฟิสคัลยูเนียนคือผนึกกันทางด้านนโยบายการคลังแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยากเขาพยายามทำแล้วก็ได้ระดับหนึ่งคือ political union เพราะฉะนั้นฟิสคัลยูเนียนกับ political union ยังไม่ได้ทำแต่ไปทำโมเนทารียูเนียนคือใช้สกุลเงินเดียวคือยูโรเลยเป็นปัญหาเป็นปัญหาอย่างไรคนที่ถามผมเนี่ยผมก็มักจะต้องไปเปรียบเปรยกับทางสหรัฐอเมริกาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วสหรัฐอเมริกา200กว่าปีที่แล้วที่เขาต่อสู้กับอังกฤษเนี่ยแล้วก็ปลดแอกจากอังกฤษเราก็รู้จักชื่ออย่างเช่นในพลจอร์จวอชิงตันอย่างนี้เป็นต้นตอนเริ่มตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นรัฐอิสระนะ13รัฐแล้วก็ต่างคนต่างมีนโยบายงบประมาณนโยบายภาษีเนี่ยแยกต่างหากคือไม่มี fiscal union แล้วก็ที่ปรึกษาตอนนั้นของจอร์จวอชิงตันซึ่งต่อมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนแรกของสหรัฐอเมริกาคืออเล็กซานเดอร์แฮมิลตันเนี่ยบอกว่าไม่ได้จะรวมกันเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยแล้วรัฐอิสระไม่ได้รวมกันในเรื่องของนโยบายการคลังมันจะไปไม่รอดไม่รวมกันในเรื่องของการผนึกทางการเมืองไม่รอดเขาก็เสนอไอเดียเฟดเดอรัลิซึมระบบสหพันธรัฐซึ่งต่อมาเป็นสหรัฐอเมริกาที่จะทำ political unionที่จะทำฟิสคัลยูเนียนคือมีรัฐบาลกลางที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มีนโยบายการคลังร่วมนโยบายจัดสรรงบประมาณร่วมเก็บภาษีร่วมเขาถึงใช้สกุลเงินร่วมได้คือดอลลาร์ทำไมยูโรเนี่ยถึงไม่เหมือนดอลลาร์ดอลลาร์นี่เราดูในสหรัฐอเมริกา50กว่ารัฐเนี่ยใช้คล่องเพราะเขามี political union เขามี fiscal unionพอเศรษฐกิจแคลิฟอร์เนียซบเซาถ้าเศรษฐกิจนิวยอร์กดีการคลังของนิวยอร์กก็อาจจะมาค้ำจุนการคลังของแคลิฟอร์เนียได้อย่างน้อยก็ทางอ้อมผ่านรัฐบาลกลางรัฐบาลกลางรักษาวินัยการคลังของแต่ละรัฐในระดับหนึ่งต่างกับของยุโรปยุโรปคศ2000เนี่ยประกอบกันด้วยประเทศซึ่งมีระดับการพัฒนาเนี่ยที่แตกต่างกันความเข้มแข็งก็แตกต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆเปรียบเทียบเยอรมนีกับกรีซกรีซใช้ดักมาเยอรมันใช้มาร์กประสิทธิภาพอุตสาหกรรมของเยอรมันเนี่ยดีกว่ากรีซแต่พอกรีซใช้ยูโรเนี่ยทันทีทันใดเนี่ยคนมองกรีซเนี่ยเครดิตทางการเงินเนี่ยดีเพราะใช้ยูโรกรีซจึงสามารถกู้เงินในตลาดการเงินเนี่ยได้ราคาที่ถูกกว่าในอดีตก่อนรวมตัวเป็นยูโร
พราะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ก็จะทำให้กรีซเนี่ยสามารถใช้เงินได้ง่ายกว่าเดิมเพราะกู้เงินได้ในราคาที่ถูกดอกเบี้ยถูกลงแต่หากกรีซไม่รักษาวินัยทางการคลังก็เป็นประเด็นเช่นใช้จ่ายการคลังมากขาดดุลคนงานเริ่มเรียกร้องมีสวัสดิการเยอะค่าแรงเพิ่มขาดประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าก็สู้เยอรมันไม่ได้การเวลาต่อมาคือแรกๆสบายทุกคนความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ก็จะขาดดุลกู้เงินขาดดุลกู้เงินอยู่ได้เพราะกู้เงินผ่านไป10ปีปรากฏว่าเป็นหนี้เป็นสินเยอะต่างกับเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าหนี้เพราะขายของได้ดีพอมาถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกาแล้วก็ชิ่งมาโดนยุโรปคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าประเทศต่างๆเช่นกรีซโปรตุเกสไซปรัสหรือแม้กระทั่งสเปนอิตาลีเนี่ยยังเป็นอย่างนี้ได้ไหมยังสามารถที่จะกู้เงินต่อไปได้ไหมเพราะหนี้สินเยอะเหลือเกินจึงเป็นประเด็นประเด็นก็คือว่าของพวกนี้เวลาจะรวมเนี่ยถ้ารวมกันไม่สนิทมันครึ่งๆกลางๆก็กลายเป็นว่าแต่ละประเทศไม่สามารถใช้เครื่องมือเศรษฐกิจอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือได้เช่นถ้ากรีซเนี่ยขายของไม่ออกถ้าสามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้อัตราแลกเปลี่ยนของกรีซก็จะอ่อนลงเพื่อทำให้ขายของได้แต่เมื่อเลิกรักมามาใช้ยูโรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรของกรีซกับยูโรของเยอรมันได้ก็เลยครึ่งๆกลางๆนะฮะถ้าจะทำจริงๆต้องทำแบบอเมริกาซึ่งเขายังไปไม่ถึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนเขาจะยอมหรือไม่ก็แบบอาเซียนอาเซียนนี่แหละก็คือเราไม่เคยมีความคิดที่จะมาใช้สกุลเงินร่วมอันเดียวอันใดอันหนึ่งเพื่อแต่ละคนก็ยังมีความคล่องตัวที่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของตนโอเคไหมฮะอันนี้โดยสังเกตถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวจะซักถามต่อไปได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือกำลังเขียนไดอะแกรมสำหรับคนที่สนใจอยากจะวิเคราะห์ปัญหาของยุโรปเนี่ยลำดับขั้นของยุโรปในการผนึกเนี่ยตามแผนของเขาเขาก็มาไกลพอสมควรนะฮะมาถึงจุดนี้เขาเริ่มจากทางซ้ายมือมาเรื่อยๆมาถึงจุดนี้แต่ยังไม่ไปถึงข้างหน้าไอ้สุดๆนี่ก็คือคล้ายๆรวมแบบสหรัฐอเมริกาแต่พอครึ่งๆกลางๆเนี่ยตอนนี้ระหว่างทางเขาก็ประสบปัญหาไม่น้อยเช่นตอนที่มารวมเป็นcommon market เนี่ยซึ่งไม่สมบูรณ์เนี่ยก็พื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันอย่างมากก็ทำให้เกิดความไม่สมดุลตลาดแรงงานก็ขาดความยืดหยุ่นแล้วก็การเคลื่อนย้ายไม่คล่องตัวนะฮะตอนที่เป็น common market ไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาที่ถ้าตกงานที่แคลิฟอร์เนียอาจจะเดินทางมาทำงานที่นิวยอร์กได้ถ้าเศรษฐกิจนิวยอร์กดีกว่าแต่ของเขาก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรือตอนที่เป็นตรงขั้นตอน monetary union เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยคือว่าเลิกสกุลเงินท้องถิ่นแล้วก็ใช้สกุลเงินร่วมอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวปรับสมดุลได้นะครับเวลานี้ก็อยู่ครึ่งๆกลางๆเขาก็พยายามจะทำเราเรียกว่า stability and growth pact คือรักบังคับรักษาวินัยทางการคลังแต่ปรากฏว่าไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดล่าสุดก็คือประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากเยอรมันในยูโรโซนเนี่ยกำลังเสนองบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลที่ออกนอกเหนือจาก stability and growth pact แล้วก็กำลังทะเลาะกันระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันก็มีการพูดอะไรประชดประชันกันเวลานี้คือเยอรมันก็อยากจะให้ฝรั่งเศสรักษาวินัยอันนี้แต่ว่าฝรั่งเศสก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ารักษาวินัยการคลังอย่างนั้นคนจะตกงานมากขึ้นจะเกิดจราจลในฝรั่งเศสแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยที่อเมริกามันเกิดก่อนหน้านั้นแล้วเขาต้องใช้กำลังของส่วนกลางเข้าไปรักษาวินัยแต่ยุโรปมาถึงอย่างนี้มันไม่มีใครสามารถรักษาวินัยของอีกประเทศหนึ่งได้เพราะว่าต่างก็ใหญ่ทั้งคู่ก็เลยลำบากเหมือนกับผูกมือกันแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยเหมือนเราไอ้แข่งวิ่งกระสอบเอาขาผูกกันแล้วจะไปไอ้กระโดดมันก็เลยหกล้มเพราะว่าต่างคนต่างวิ่งด้วยความเร็วที่
ที่ไม่เหมือนกันก็เป็นความท้าทายของยุโรปมากเวลานี้นะครับเขาก็ไม่ได้บังคับใช้ stability growth pact ไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการเงินแต่ว่าสถาบันการเงินเขากำลังทำ banking union วันนี้กำลังเพิ่มกำลังผู้ตรวจสอบทั้ง 2,000 คนที่แฟรงก์เฟิร์ตกะจะเข้าไปตรวจสอบพวกแบงก์ในประเทศต่างๆนะฮะแล้วก็มันไม่มีกลไกเสริมด้านอื่นๆนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่สนใจในเชิงเปรียบเทียบกับยุโรปนะครับ